สวัสดีนะครับผู้ที่ตามช่อง YouTube ผมนะครับก็วันนี้ในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะฮะเกี่ยวกับโปรโมชั่นของ 3BB นะครับเดือนเมษายนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลายท่านสอบถามมาว่าช่วงสงกรานต์ทาง 3BB เปิดทำการไหมนะครับเปิดทำการนะครับแต่ว่าเป็นสาขาในห้างเท่านั้นนะครับสาขาที่อยู่ตามเขตรอบนอกนะครับจะไม่เปิดให้บริการดังนั้นเวลาคุณจะขออินเทอร์เน็ตนะครับคุณต้องขอก่อนช่วงต้นเดือนนะครับและก็ข้ามนะครับช่วงของสงกรานต์นะครับไปยังปลายเดือนนั่นเองนะครับก็แจ้งไว้เพื่อให้ทราบก่อนนะครับว่าบางท่านอยากติดตั้งไฟเบอร์ออปติกช่วงสงกรานต์จะได้ไหมนะครับตอบเลยครับไม่ได้ครับนะฮะก็โอเคครับในเรื่องของโปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับเนื่องจากทาง 3FB นะฮะได้ทำการเสนอไฟเบอร์ออปติกมาตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังคงโปรโมชั่นเดิมนะครับในเรื่องของการให้บริการแพ็กเกจ 3FB ไฟเบอร์ซึ่งมันจะมีอยู่2สัญญานะครับก็คือ 3BB Fiber แบบสัญญา1ปีนะครับใช้น้อยที่สุดนะครับใช้งานน้อยที่สุดคือ1ปีนะครับและก็ 3BB Fiber ที่สัญญา18เดือนนะครับก็คือ1ปีครึ่งก็คือถ้าคนใช้น้อยที่สุดนะครับ18เดือนนะครับต้องชำระทุกเดือนนะครับและก็ต้องจ่ายค่าแรกเข้าก่อนนะครับถึงจะมีช่างทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถ้าขอมาแล้วนะครับแต่ไม่จ่ายค่าแรกเข้านะฮะก็จะไม่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์นะครับ 3BB Fiber นะครับได้รับตัวของ ONU เป็นLAN Seaport นะครับมี Wi-Fi ในตัวนะฮะส่วนใหญ่ที่จะได้รับนะครับเป็นคลื่นความถี่ 2.4 GHz เท่านั้นนะครับชนิดยี่ห้อเป็น Fiber Home นะครับส่วนบางสาขาจะได้เป็น D-Link นะครับโอเคนะฮะเรามาดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของโบรชัวร์นะครับที่เขาเสนอมานะครับโปรโมชั่นนะครับก็ยังคงยึดหลักของโปรโมชั่นเดิมนะครับ VDSL นะครับยังมีเหมือนเดิมนะฮะVDSL เนี่ยค่าแรกเข้า631บาท30สตางค์นะครับได้รับสิทธิ์ยืมเราเตอร์ฟรีนะครับสัญญาการใช้งาน1ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะอยู่ห่างไกลหน่อยนะครับต้องหรือว่าลูกค้าที่เป็นคอนโดนะครับลูกค้าที่เป็นหอพักนะครับอยากได้อินเทอร์เน็ตติดห้องนะครับอยากได้อินเทอร์เน็ตติดบ้านนะครับที่ไม่ต้องการความเร็วสูงมากนักนะครับสามารถดูกล้องวงจรปิดได้พอสมควรนะครับทำ Facebook Live ได้นะครับแชทออนไลน์ได้ต่างๆนะครับรวมถึงวิดีโอคอลได้นะครับ LINE โทรหากันได้นะครับด้วยแพ็กเกจ VDSL 30/10 นะครับ VDSL 30/10 นะครับก็จริงๆแล้วนะฮะ 30/10 นะครับโทรผ่าน LINE ได้ด้วยนะครับโทรผ่าน LINE ไปเคยผมเคยลองนะครับโทรผ่าน LINE นะครับไปที่เยอรมันนะครับได้นะครับได้นะครับก็ไม่ถือว่าดีเลย์เท่าไหร่นะครับก็คุยเรื่องนะฮะโอเคนะครับสำหรับ BDSL ก็เป็นแพ็กเกจต่ำสุดที่ทาง 3BB มอบให้กับลูกค้าซึ่ง VDSL เนี่ยใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณนะครับกรณีบ้านไหนที่ไม่มีสายโทรศัพท์นะครับอยู่ในพื้นที่ให้บริการของบริษัทจะเดินสายให้1จุดนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้ไม่เกินถ้าท่านใช้ไม่ถึงรอบ12เดือนอย่างต่ำนะครับถ้าท่านใช้ไม่ถึงรอบ12เดือนอย่างต่ำท่านต้องเสียค่าปรับการเดินสายภายนอก 5,000 บาทอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยโทรเข้ามาถามนะครับว่าอยากติดตั้ง 3BB นะครับใช้งาน1เดือนได้ไหมไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าผมตอบกวนหน่อยนะครับได้นะครับอ่ะ
จ่ายค่าใช้จ่ายอย่างไรนะครับก็5,000 บาทนะครับบวกกับ631.30 บาทนะครับก็อยู่ที่ 5,631.30 บาทในการใช้จ่ายแค่เดือนเดียวนะครับแต่ทางบริษัทจะไม่ให้นะฮะโดยปกตินะครับก็สัญญาของ 3BB VDSL จะเป็น1ปีนะครับชำระเงินทุกเดือนนะครับหากไม่ชำระเงินก็จะโดนตัดสัญญาณนะครับหากไม่ชำระเงินก็จะโดนตัดสัญญาณนะครับปล่อยให้ตัดสัญญาณไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นระบบคอมพิวเตอร์มันมีเขาเรียกอะไรมีการคิดล่วงหน้าเองนะครับมันก็คิดล่วงหน้าเองซึ่งมันไม่ได้เหมือนคนนะครับดังนั้นคุณต้องจ่ายรายเดือนทุกเดือนตามที่บินออกนะครับหรือว่าก่อนวันที่ครบกำหนดรอบบินก็ได้นะครับแพ็กเกจใหม่นะครับของ 3BB นั่นก็คือ 3BB Fiber Optic นะครับ 3BB Fiber นะครับใช้สายใยแก้วนำแสงเป็นสายสัญญาณอันบนลืมบอกนะครับอันบนเนี่ยติดตั้งภายใน 3-15 วันนะครับหลังจากที่ลูกค้าชำระค่าแรกเข้าแล้วชำระค่าแรกเข้ามาถึงชำระรายเดือนเดือนแรกนะครับ631.30 บาทตัวนี้นะฮะชำระเสร็จนะครับถ่ายใบเสร็จส่งให้ผมด้วยนะครับถ่ายใบเสร็จส่งให้ผมด้วยนะครับพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนที่ต้องเห็นหน้าชัดเจนนะครับสำเนาบัตรประชาชนที่ต้องเห็นหน้าชัดเจนเนื่องจากทางกสทช.เขาบังคับมานะครับก็เป็นแบบนี้แล้วกันต่ำสุด30 เมกนะครับความเร็ว30 เมกใช้อันลิมิเต็ดนะครับไม่ว่าคุณจะโหลดหนังเท่าไหร่ดู YouTube กี่เรื่องดูแม่กาลเกตอะไรก็ตามนะครับ631.30 บาทต่อเดือนครับเท่านี้ไม่มีค่าอื่นๆนะครับค่าอื่นๆก็คือค่าอาจจะเป็นค่าค่าบริการชำระบินจากทางเซเว่นประมาณ25 บาทนะครับส่วนถ้าเป็น 3BB Shop หรือว่าชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตมันก็ไม่ค่อยตัดไอ้ที่ส่วนต่างค่าบริการนะครับ 3BB Fiber นะครับ 3BB Fiber มีความเร็วตั้งแต่100เมกจนถึง200เมกตัวเนี้ย Fiber Opticนะครับใช้สายไฟเบอร์ออปติกเป็นสายสัญญาณมันจะมี2สัญญานะครับที่ท่านเห็นด้านล่างนะครับเป็นสัญญา1 ปีนะครับอุปกรณ์เนี้ยนะครับการใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับต้องอยู่ห่างจากตู้ดอปไวร์ออปติกเนี่ยไม่เกิน500 เมตรดอปไวร์ออปติกหมายถึงอุปกรณ์ที่อยู่บนเสาไฟฟ้านะครับก็บางพื้นที่มีนะครับบางพื้นที่ไม่มีนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ให้บริการไฟเบอร์ออปติกได้พูดถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ก่อนนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะใกล้ตลาดนะครับใกล้สถานที่ราชการใกล้อำเภอนะครับใกล้มหาวิทยาลัยนะครับใกล้ส่วนราชการใหญ่ๆใกล้ไปรษณีย์นะครับที่พวกนี้นะครับห่างไม่เกิน500เมตรนะครับห่างไม่เกิน500เมตรก็จะสามารถติดตั้งไฟเบอร์ออปติกได้ส่วนกรณีที่บ้านที่อยู่ไกลมากๆนะครับไกลมากๆตามเทคโนโลยีนะครับตามเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้นะครับแต่เรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของการดูแลเขาจะไม่อนุมัตินะครับเนื่องว่าสายไฟเบอร์ออปติกมีราคาค่อนข้างแพงดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทค่ายเขียวค่ายส้มค่ายแดงนะครับก็จะติดตั้งไม่เกิน500เมตรจากตู้ดรอปไวนะครับ500เมตรจากตู้ดรอปไวจากกล่องดรอปไวนะครับความเร็วตั้งแต่100เมตรจนถึง200เมตรค่ารายเดือนนะครับผมข้ามหน้านี้ก่อนไปก่อนแล้วนะครับอ่ะเป็นนี้ดีกันเป็นนี้ดีกว่านะครับมันมีสัญญานะครับถ้าเป็นไฟเบอร์ออปติกมีสัญญา1ปีนะครับแล้วก็สัญญา18เดือน
เอกสารอันนี้เลขนี่ผิดนะฮะสัญญา1ปีก่อนนะครับความเร็ว100/30นะครับ100ในขาดาวน์โหลด30ขาอัพโหลดนะครับเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการเล่นเกมออนไลน์นะครับพวก ROV ROS นะครับPUBG พวกนี้นะครับอยากได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยากได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบ้านท่านต้องใกล้แหล่งเศรษฐกิจด้วยนะครับโอเคนะฮะถ้าบ้านท่านไม่อยู่ใกล้แหล่งพวกนี้นะครับขอไปก็นานครับกว่าจะได้ติดตั้งนะครับหรือว่าอาจจะไม่อนุมัติโอเคนะครับความเร็ว 100/30 เมกพูดถึงรายเดือนก่อนนะกันนะครับรายเดือน749บาทรวมภาษีแล้วนะครับภาษีที่ผมคิดนี่คือภาษี 7% นะครับภาษี 7% เดือนตุลาอาจจะเป็นภาษี 8% ก็แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลจะประกาศหรือไม่อ่ะปกติมันคือ700นะครับบวกภาษี 7% ก็คือ749ใช้ไม่ครบสัญญานะครับใช้ไม่ครบสัญญาโดนปรับค่าสายไฟเบอร์ออปติกภายนอก 5,000 บาทนะฮะก็ค่าแรกเข้านะครับ2949บาทสัญญา1ปีสัญญา18เดือน1549บาทนะครับ1549บาทได้รับตัวของเราเตอร์นะครับหรือว่า ONU เนี่ยนะฮะเป็น LAN 4 พอร์ตมี Wi-Fi ในตัวนะครับ Wi-Fi ส่วนใหญ่นะครับ Wi-Fi ที่ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะได้รับเป็นขึ้นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับขึ้นความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ไม่ใช่5กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีบางสาขาที่คุณจะได้รับทั้ง 2.4 และก็5กิกะเฮิรตซ์นะครับเลือกไม่ได้นะครับว่าอยากได้ยี่ห้อไหนเลือกไม่ได้นะครับทางบริษัทจัดให้1ตัวนะครับซื้อขาดนะครับตัวนี้เป็นแบบซื้อขาดนะครับซื้อขาดอุปกรณ์มีประกันอยู่2ปีนะครับอุปกรณ์เรียกว่า ONU นะฮะมี LAN 4 port Wi-Fi ในตัวประกัน2ปีซื้อขาดนะครับดังนั้นมีคนถามว่า2949บาทเนี่ยเวลายกเลิกสัญญาจะได้คืนไหมไม่ได้นะครับหรือว่า1549บาทเวลาจะยกเลิกสัญญาเมื่อครบสัญญา18เดือนได้คืนไหมไม่ได้เช่นกันนะครับมันคือค่าอะไรนะครับคือค่าอุปกรณ์เราเตอร์หรือว่า ONU เนี่ยนะฮะบวกกับรายเดือนเดือนแรกนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับค่าอุปกรณ์เราเตอร์ ONU บวกกับรายเดือนเดือนแรกนะครับรวมแล้วนะครับรวมภาษีแล้วค่าใช้จ่ายครั้งแรกก่อนติดตั้งนะครับคุณต้องเสียเท่านี้ชำระที่ไหนชำระที่เซเว่นได้นะครับโดยที่คุณต้องได้รับ SMS จากทางบริษัทก่อนถึงจะเข้าชำระที่เซเว่นหรือ 3B Shop ได้เดี๋ยวเรามาสู่ขั้นตอนการส่งคำขอนะครับ150เมกนะครับ150เมกทับ30เมกเอ้ยทับ50เมก150เมกทับ50เมกนะครับรายเดือน900นะครับรวมภาษีแล้วคือ963บาทค่าแรกเข้า3163นะครับแบบ1ปีนะครับแบบ18เดือนก็อยู่ที่1763ความเร็วนะครับความเร็ว150เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับในขาอัพโหลดคือ50เมกนะครับ50เมกะบิตเปอร์เซกนะครับใช้ไม่ครบสัญญาเช่นเคยนะครับค่าปรับ 5,000 บาทความเร็วสูงสุดนะครับของไฟเบอร์ออปติกที่ให้กับส่วนของบุคคลใช้นะครับคือ200เมกนะครับความเร็ว200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับขาอัพโหลด100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับในวันท่านถามว่าความเร็วแบบนี้นะครับสามารถใช้กี่คนนะครับก็โดยส่วนใหญ่200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับใช้กับทั้งโรงเรียนนะครับใช้กับทั้งโรงเรียนนะครับคนโรงเรียนประมาณ200คนนะครับที่ใช้พร้อมกันน่าจะได้นะครับอ่ะไฟเบอร์200ทับ100นะครับถ้าโดยปกตินะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะขอไฟเบอร์ออปติก100ทับ30นะครับเนื่องจากว่าความเร็วของไฟเบอร์100เนี่ยเพียงพอต่อการเล่นเกมออนไลน์แล้วนะครับเพียงพอต่อการเล่นเกมออนไลน์แล้วนั้นก็ใช้แพ็กเกจถูกสุดก็จะถูกกว่าค่ายอื่น
นะครับค่ายอื่นได้สัก50เมกนะครับส่วนค่ายเนี้ย 3VB ให้100เมกนะครับแต่ไม่มีกล่องทีวีให้นะไม่มีกล่องทีวีนะครับอ่ะ200ทับ100นะครับค่ารายเดือน 1,200 บาทนะครับรวมภาษี 1,284 นะครับค่าแรกเข้าแบบสัญญา1ปี3484นะครับตัวนี้เป็นเลข4นะครับไม่ใช่เลข7นะครับผมไม่ได้แก้นะครับ3484บาทนะครับสัญญา18เดือน2084นะครับใช้ควรอยู่ในช่วงของสัญญานะครับคือถ้าเป็นสัญญา1ปีใช้จนครบ1ปีนะครับถ้าเป็นสัญญา18เดือนใช้จนครบ18เดือนหรือใช้มากกว่านั้นได้นะครับใครที่รู้ตัวว่าใช้แน่ๆล่ะเกิน18เดือนนะครับใช้แน่ๆเกิน18เดือนควรขอแบบนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการแลกเข้านั่นเองขั้นตอนคำขอนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้แอดไลน์นะครับแอดไลน์ด้วย Line ID นะครับ DJ _ James Link นะครับ DJ ขีดล่างนะครับ James Link นะครับหรืออีกกรณีนะครับเพิ่มไลน์ด้วยเบอร์โทร0992399107ตัวนี้นะครับก็จะเขียนว่าเจมส์ 3BB นะครับเจมส์ 3BB นะครับการส่งคำขอนะครับกระทำได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถดำเนินการให้ได้นะครับเนื่องจากว่ากฎหมายได้บังคับไว้ของผู้ที่ทำสัญญามีน้องๆหลายท่านนะครับที่แอดไลน์นะครับและก็ไม่ได้ดำเนินการส่งข้อมูลนะครับเพื่อส่งเกมให้เล่นนะครับก็รบกวนนะครับอย่าแอดไลน์ประมาณนี้เข้ามานะครับแจ้งคำขอนะครับแจ้งก่อนอื่นเลยนะครับแจ้งชื่อนามสกุลเต็มนะครับชื่อนามสกุลเต็มนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับของผู้ทำสัญญากรณีเป็นจะมีกรณีนะครับกรณีเป็นชาวต่างชาติที่มีหนังสือใบต่างด้าวสามารถใช้ได้นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเหมือนกันนะครับก็ถ้ามีเอกสารใบต่างด้าวชำระค่าแรกเข้าเหมือนกันนะครับเหมือนกับคนไทยแต่นะครับถ้าผู้ที่ถือเอกสารพาสปอร์ตเอกสารพาสปอร์ตนะครับต้องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตต้องชำระก่อนล่วงหน้า3เดือนนะครับก็แล้วแต่แพ็กเกจจะไม่เหมือนกันอ่ะอันที่2นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับก็คนไทยนะครับอันแรกชื่อนามสกุลนะฮะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับอันที่2นะครับเบอร์โทรติดต่อรบกวนเป็นเบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้นะครับหากสะดวกเวลาไหนนะครับกรุณาวงเล็บไว้ด้วยนะครับว่าสะดวกเวลาติดต่อประมาณนี้นะครับเป็นหลัง 5:00 น.นะครับหรือว่าเป็น 8:00 น.เช้านะครับเป็นสัก 12:00 น. บ่าย 2:00 น. อะไรประมาณนี้นะครับกรุณาระบุให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อให้ทางเราสามารถโทรติดต่อแจ้งสถานะการเช็คคู่สายได้นะครับว่าบริเวณนั้นนะครับสามารถติดตั้งแพ็กเกจอะไรได้บ้างเนาะอันที่3นะครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งเต็มนะครับต้องมีบ้านเลขที่เท่านั้นต้องมีบ้านเลขที่เท่านั้นนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นสถานที่ที่จัดเป็นล็อกจะเป็นล็อกเช่นตลาดนะครับอาจจะเป็นล็อกเลขที่เท่าไหร่ของตลาดสดตลาดสดชื่อตลาดอำเภอนะครับล็อกเลขที่จังหวัดนะครับรหัสประสนีอย่างเงี้ยติดตั้งได้นะครับหรือว่าพื้นที่ในห้างนะครับพื้นที่ในห้างก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันต้องแจ้งล็อกเลขที่ที่แน่นอนนะครับอันที่4นะครับถ่ายรูปสำเนาบัตรประชาชนนะครับอันที่3ก่อนนะครับอันที่3นะครับข้ามอันที่3ก่อนผมลืมแจ้งนะครับกรณีที่บ้านพักเป็นแบบชั่วคราวนะครับบ้านพักเป็นแบบชั่วคราวมีท่านหนึ่งถามมาว่าเป็นบ้านพักชั่วคราวเนี่ย
อยากต้องการติดตั้งไฟเบอร์ออปติกได้ไหมนะครับผมแนะนำอย่าเพิ่งขอแล้วกันนะครับถ้าเป็นบ้านพักชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยต้องใช้ช่างที่ชำนาญนะครับในการเดินสายนะครับในการย้ายจุดซึ่งช่างที่ไม่ทราบอาจจะไม่ทราบครับอาจจะมีการหักงอสายนะครับสายแตกสายหักนะครับก็ต้องเรียกช่างศูนย์ทำการเข้าหัวใหม่ซึ่งจะทำให้เสียเวลานะครับแล้วก็จะมีปัญหาการใช้งานเกิดขึ้นเนาะอันนี้ผมแจ้งให้ทราบก่อนแล้วกันนะฮะว่าบางท่านที่ถามเข้ามาว่าบ้านเป็นแบบชั่วคราวนะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรตู้คอนเทนเนอร์นะครับติดตั้งได้ไหมไม่ขอติดตั้งนะครับไม่ขอติดตั้งก่อนแล้วกันนะครับขอเป็นแบบที่มีหลังคานะครับเป็นตัวอาคารปูนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบ้านเลขที่ที่แน่นอนนะครับข้อที่4นะครับถ่ายรูปสำเนาประชาชนเซ็นสำเนารับรองถูกต้องนะครับใช้เพื่อสมัคร 3B อินเทอร์เน็ตเท่านั้นใช้เพื่อสมัคร 3B อินเทอร์เน็ตเท่านั้นท่านไหนที่ยังไม่พร้อมนะครับที่จะชำระค่าแรกเข้ากรุณาอย่าเพิ่งส่งคำขอนะครับเพราะว่ามันรหัสการชำระเงินเนี่ยอยู่ได้5วันนะครับรหัสการชำระเงินที่ท่านได้ไปจากทางศูนย์นะครับมันจะสามารถชำระเงินได้ภายใน5วันเท่านั้น5วันเท่านั้นนะครับหลังจาก5วันนะครับมันจะไม่สามารถยื่นชำระที่เซเว่นได้นะครับเว้นแต่ท่านไปชำระเงินที่3 V Shop นึกออกไหมฮะแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเกินเดือนนะครับก็รบกวนนะครับท่านที่ยังไม่พร้อมนะครับท่านเรื่องของซับนะครับก็ยังอย่าเพิ่งส่งคำขอนะครับไม่ว่าจะแจ้งชื่อเบอร์โทรบ้านเลขที่แผนที่บ้านนะครับอย่าเพิ่งส่งนะครับก็ให้พร้อมซับก่อนนะครับในการขอติดตั้งเนื่องจากว่ามันเป็นลองเทอมนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของระยะยาวนะครับที่ต้องเสียรายเดือนเนาะดังนั้นขอคนที่พร้อมจริงๆนะครับในการขอติดตั้งอันที่5นะครับแผนที่หรือการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์แผนที่หรือการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์หมายถึงในส่วนของการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์เนี่ยนะครับหรือว่าการแชร์โลเคชันเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มคลิปใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มคลิปหลังคลิปนี้แล้วกันนะครับเพิ่มคลิปหลังคลิปนี้นะครับจะได้สะดวกแก่ผู้ที่แชร์ตำแหน่งไม่เป็นนะครับอันที่6นะครับแจ้งแพ็กเกจที่ต้องการติดตั้งให้ผมด้วยนะครับเช่นอยากติดตั้งไฟเบอร์ออปติก FTTX 100/30 เมกนะครับสัญญา1ปีหรือว่าสัญญา18เดือนนะครับก็แจ้งมาให้ผมด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับที่แจ้งชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรติดต่อบ้านเลขที่นะครับแบบเต็มนะครับบ้านเลขที่อะไร4สำเนาประชาชนนะครับถ้าเป็นคนต่างชาตินะครับสำเนาใช้สำเนาใบต่างด้าวก็ได้นะครับก็จะเสียค่าใช้จ่ายและเข้า1เดือนก่อนนะครับเหมือนกับคนไทยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ถือสำเนาพาสปอร์ตนะครับก็ต้องเสียค่าแรกเข้าล่วงหน้าก่อน3เดือนอันที่5นะครับแผนที่หรือตำแหน่งผ่านไลน์นะครับอันนี้ผมจะแนบคลิปด้านหลังคลิปนี้นะครับแล้วก็อันที่6นะครับแพ็กเกจที่ต้องการเลือกติดตั้งเช่นไฟเบอร์ FTTX 100/30 เมกนะครับไฟเบอร์130เมกตามนี้นะครับ130เมกนะครับใช้ค่าแรกเข้านี่ประมาณนี้นะครับซึ่งส่งทั้งหมดนะครับส่งทั้งหมดที่ไลน์ที่ผมให้มาเมื่อกี้นะฮะไลน์ที่ผมให้มาเมื่อกี้นะครับแอดเป็นเบอร์โทรก็ได้ก็ส่งเสร็จนะครับถ้าภายในประมาณภายในบ่าย3นะครับบ่าย3เนี่ยถ้าส่งภายในวันนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะติดต่อภายใน 5:00 นนะครับ 5:00 นแต่ว่าถ้าเกิน 5:00 นนะครับถ้าเกิน 5:00 นจนถึง 8:00 นนะครับ 5:00 นจนถึง 8:00 นนะครับเจ
จะได้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับช่วงบ่ายนะครับถ้าวันแปดโมงเช้านะถ้าคุณส่งนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับภายในช่วงบ่ายของอีกวันหนึ่งนะฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการเช็คคู่สายแล้วนะครับก็จะโทรติดต่อลูกค้านะครับเขาโทรนะครับเขาโทรนะครับดังนั้นรับสายด้วยนะครับจะเป็นเบอร์ขึ้นต้นด้วย052นะครับ052เพื่อยืนยันคำขอนะครับและก็จะแจ้ง SMS การชำระเงินให้ทราบ SMS การชำระเงินให้ทราบนะครับ SMS จะขึ้นด้วย 3BB นะครับ 3BB นะครับหลังจากที่ท่านได้รับ SMS เรียบร้อยนะครับท่านก็นำ SMS นั้นน่ะไปชำระเงินที่7หรือ 3BB Shop สาขาได้ก็ได้นะครับชำระเงินที่7หรือ 3BB Shop สาขาไหนก็ได้นะครับซึ่งใน SMS นั้นน่ะสามารถชำระออนไลน์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแต่ผมไม่แนะนำนะครับการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับตัดยอดภายใน3วันนะครับจะตัดยอดภายใน3วันผมแนะนำนะครับให้ชำระเงินที่7หรือ 3BB Shop เท่านั้นเพื่อให้สะดวกนะครับและก็คุณก็ยังได้ความปลอดภัยในเรื่องของการชำระเงินด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับเงินโดยตรงนะครับผมไม่ได้รับเงินโดยตรงนะครับไม่รับโอนโดยตรงนั้นคุณต้องไปชำระที่7นะครับหรือว่า 3BB Shopสาขาได้ก็ได้นะครับเพียงยื่น SMS นั้นน่ะให้กับพนักงานอันที่4นะครับถ่ายรูปใบเสร็จที่คุณชำระเงินนะครับถ่ายรูปใบเสร็จและก็ส่งกลับไลน์เดิมนะครับส่งกลับไลน์ผมนะฮะตัวอย่างของใบเสร็จที่คุณส่งมานะครับอันนี้เป็นของ7นะครับนะครับเนี่ยของ7นะครับก็จะมีเขียนว่า3BB นะครับที่บอดแบนรหัสลูกค้าอะไรนะครับใบแจ้งหนี้เลขที่อะไรถ้าคุณสมัครแพ็กเกจ FTTX 100/30 เมกนะครับสัญญา18เดือนเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายแรกเข้าอยู่ที่ 1,549 บาทตรงไหมครับตรงเนาะนะฮะแล้วก็นี่เงินสดเงินทอนอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็จะมีชื่อลูกค้าแจ้งอยู่นะครับมีชื่อลูกค้าแจ้งอยู่ในใบเสร็จนั้นๆนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นชื่อของตัวเองหรือไม่นะฮะก่อนที่คุณจะชำระเงินนะครับกรณีชื่อผิดกรุณาแจ้งผมด้วยนะครับเพื่อให้ทำการแก้ไขแล้วก็ส่ง SMS กลับให้ใหม่